ทางด่วนกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราเป็นบริษัทที่ให้บริการทางพิเศษนะฮะโดยการร่วมทุนกับภาครัฐในการลงทุนธุรกิจสัมปทานนะฮะธุรกิจสัมปทานที่เราร่วมลงทุนที่ผ่านมามีลักษณะเป็นลักษณะคือเป็น BTO คือเป็น Build Transfer แล้วก็ Operate เราจะร่วมออกแบบนะฮะก่อสร้างหลังจากนั้นก็โอนตัวทรัพย์สินให้กับทางการทางพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เรายังทำการบริหารนะตัวสินทรัพย์นั้นๆอยู่โดยมีส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางนะเป็นรายได้ของทางบริษัทนะครับซึ่งก็อันนี้คือเป็นภาพหลักๆของธุรกิจของเรานะครับ ก็คิดว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะในพาร์ทของตัวคอมมีโออยู่นะฮะคุณกิตติขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ได้แนะนำคุณชาตรีนะครับคุณชาตรีเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจนะครับก็สำหรับพาร์ทแรกนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็จะขออธิบายถึงเกี่ยวกับก็โครงสร้างโครงข่ายของทางด่วนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทางด่วนเปิดให้บริการหลายเส้นทางนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะใช้ทางด่วนแต่ก็ไม่รู้ว่าทางด่วนแต่ละเส้นเนี่ยใครเป็นผู้บริหารอยู่บ้างนะครับเริ่มจากสีเขียวนะครับคือทางด่วนขั้นที่1นะครับก็เริ่มเปิดให้บริการก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับก็มีเป็นส่วนของดินแดงไปท่าเรือนะครับท่าเรือไปบางนาแล้วก็ท่าเรือไปดาวขนอมนะครับอันนี้เราเรียกว่าทางด่วนขั้นที่1นะครับในส่วนของบริษัทเองนะครับถนนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับก็ได้รับสมทานทางด่วนขั้นที่2นะครับที่ในอยู่ในภาพนี้จะเป็นสีแดงนะครับเราจะแบ่งเป็น4เซกเตอร์นะครับ4ส่วนนะครับคือเซกเตอร์ A เซกเตอร์ B เซกเตอร์ C แล้วก็เซกเตอร์ D นะครับในส่วนเซกเตอร์ A ก็จะเริ่มจากบริเวณอโศกนะครับบริเวณอโศกนะครับไปยังบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับแล้วก็ไปจบที่บริเวณถนนรัชดาประชาชื่นนะครับในส่วนเซกเตอร์ B ก็เริ่มจากต่างระดับพญาไทไปบรรจบกับถนนขั้นที่1บริเวณบางโกล้ใกล้ๆสะพานแขวนนะครับในส่วนเซกเตอร์ AB แล้วก็ถนนขั้นที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าทางด่วนส่วนในเมืองนะครับก็คือเป็นทางด่วนที่สามารถวิ่งเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อกันได้ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราขึ้นทางด่วนจากดินแดงนะครับกรณีที่เราจะเลือกใช้ไปดาวขนองเนี่ยเราสามารถเลือกวิ่งมาขั้นที่1มาต่างระดับท่าเรือแล้วก็ไปดาวขนองหรือว่าเข้าทางด่วนขั้นที่2นะครับแล้วก็วิ่งมาที่บางโคลไปดาวขนองได้นะครับก็ลักษณะเป็นลิงเป็นหลุเป็นลิงโลดนะครับก็คือสามารถวิ่งวนได้นะครับเพราะฉะนั้นทางด่วนส่วนนี้ก็จะมีการเอาค่าผ่านทางมารวมกันแล้วก็แชร์รายได้กันนะครับในทางด่วนส่วนต่อไปคือเซกเตอร์ C นะครับเป็นทางด่วนขั้นที่2ถึง4นะครับก็จะเป็นทางด่วนส่วนนอกเมืองนะครับที่เราเรียกว่าส่วนนอกเมืองก็คือมีการเก็บค่าผ่านทางอีกเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงนะครับกับบริเวณที่ต่างระดับบริเวณด่านประชาชื่นที่เป็นด่านกลางใหญ่ๆนะครับที่ขาออกเก็บ15บาทเก็บ10บาทในปัจจุบันนะครับอีกส่วนหนึ่งคือทางด่วนส่วนดีนะครับก็คือเริ่มจากบริเวณอโศกนะครับเป็นทางด่วนลอยฟ้าที่มีด่านลอยฟ้าเป็นด่านอโศก3อโศก4ที่เก็บขาออก25บาทเก็บค่าเข้า50บาทในปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด่วนที่วิ่งไปทางศรีนครินทร์แล้วก็สามารถออกไปทางมอเตอร์เวย์สุวรรณภูมิได้นะครับทางด่วนส่วนดีปัจจุบันเก็บอยู่25บาทนะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวมีในข้อมูลบริษัททั่วไปนะครับนอกจากนั้นบริษัทยังมีบริษัทลูกคือบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือนะครับได้รับสัมปทานทางด่วนสายบางปินปากเกร็ดหรือที่ชื่อพระราชทานว่าทางด่วนสายอุดรธานีนะครับก็มีเส้นทางจากแยกธนาไปถึงบางปะอินนะครับก็เป็นทางด่วนส่วนของบริษัทเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนเดือนของการทางเองนะก็จะมีสายอื่นๆเช่นสายรามอินทราอ่างตะลงนะครับซึ่งปัจจุบันไปบรรจบที่บริเวณถนนวงแหวนตะวันออกนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเซกเตอร์ดีที่บริเวณใกล้ๆรามคำแหงแล้วก็ไปบรรจบกับทางด่วนขั้นที่1บริเวณอ่างตะลงนะครับซึ่งผู้ใช้ทางก็สามารถใช้เส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ที่เซกเตอร์ดีหรือว่าขั้นที่1นะครับของการทางพิเศษยังมีเส้นทางสายบุรพาวิถีที่เรียกว่าบางนาบางพีบางปะกงนะครับก็เป็นทางด่วนยกระดับของการทางพิเศษเหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่งของการทางพิเศษก็จะเป็นปัจจุบันก็จะมีทางด่วนสายบางพีสุขสวัสดิ์พอดีในแผนที่นี้ไม่มีก็จะเป็นทางด่วนที่ว่าวงแหวนด้านใต้ที่ไปออกบริเวณแหวนตะวันตกนะครับก็เป็นทางด่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับ
สำหรับการแบ่งรายได้นะครับตามสมทานนะครับในสำหรับบริษัทกรุงเทพเองอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือทางด่วนส่วนในเมืองซึ่งประกอบด้วยถนนขั้นที่1และขั้นที่2ส่วน AB เนี่ยนะครับเราก็จะมีการแบ่งรายได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานนะครับโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับในช่วง9ปีแรกนะครับก็คือตั้งแต่ปี93ถึง2002เนี่ยบริษัทได้รับ60การทำได้รับ 40% นะครับแล้วก็ในช่วง9ปีสุดท้ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วง9ปีสุดท้ายแล้วนะครับบริษัทได้รับ40การทำได้ 60% นะครับแล้วก็ในช่วงระหว่าง9ปีนั้นช่วงระหว่างกลางนะครับก็จะได้แบ่งรับคนละครึ่งนะครับสำหรับทางด่วนส่วนนอกเมืองนะครับก็บริษัทเนี่ยได้รับ 100%เช่นเดียวกับบริษัทเช่นเดียวกับทางด่วนสายบางวิทย์บางเกตอุดรธยาเนี่ยได้รับ 100% เช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่ปริมาณจราจรนะครับก็จากตั้งแต่ข้อมูลปี2550นะครับเป็นต้นมาเนี่ยที่เราโชว์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าบริษัทปริมาณจราจรเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตามภาวะเศรษฐกิจนะครับอาจจะมีบ้างที่ว่ามีการดรอปลงไปเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าปริมาณจราจรเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ 900,000 กว่าคันจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณจราจรวันละประมาณ1ล้านคันนะครับนะครับอย่างไรก็ตามก็จะพบว่ามีปริมาณจราจรตกอยู่บ้างนะครับในบางปีที่ว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับแล้วก็ใน2554นะครับก็จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมปริมาณจราจรก็ตกลงสำหรับในปี2557ปีนี้นะครับใน2เดือนแรกเนี่ยครับปริมาณจราจรก็ลดลงบ้างเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ว่าชะลอตัวนะครับสำหรับรายได้นะครับรายได้บริษัทเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจากประมาณ19ล้านบาทเฉลี่ยต่อวันนะครับจนปัจจุบันนี้เฉลี่ยอยู่ที่วันละ22ล้านบาทนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การปรับค่าผ่านทางซึ่งบริษัทปรับครั้งล่าสุดก็ปี2556เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับทุก5ปีก็มีการปรับค่าผ่านทางสำหรับในปี2554ที่ดรอปก็คือเป็นเรื่องช่วงของน้ำท่วมนะครับก็จะมีปริมาณจราจรที่ตกลงเป็นปีเดียวนะครับสำหรับปีนี้นะครับแม้ว่าปริมาณจราจรจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วเรามีการปรับค่าผ่านทางนะครับก็ทำให้รายได้ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีแล้วก็มีการเจริญเติบโตสูงขึ้นนะครับในเดือนที่ผ่านมาก็เกือบ 5% นะครับตอนนี้เมื่อมาดูการเจริญเติบโตของปริมาณจราจรนะครับของปีที่56เมื่อเทียบกับ55นะครับก็จะพบว่าในปีที่แล้วเนี่ยปริมาณจราจรเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบวันละ1ล้าน1แสนคันนะครับโดยจะพบว่าทางด่วนเองเนี่ยจะมีปริมาณจราจรมากคือทางด่วนส่วนในเมืองก็คือทางด่วนขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ส่วน AB นะครับก็อยู่ประมาณที่ 690,000 คันนะครับแล้วก็เป็นทางด่วนนอกเมืองอยู่ประมาณ 340,000 คันนะครับในขณะที่พบว่าทางด่วนสายด่วนรัชยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละประมาณเกือบ 70,000 คันนะครับก็ยังมีการเจริญเติบโตอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาดูเปรียบเทียบกับปี2555นะครับก็เพราะว่าทางด่วนที่เจริญเติบโตมากนี่คือทางด่วนส่วนนอกเมืองคือเซกเตอร์ซีและก็เซกเตอร์ดีนะครับเซกเตอร์ซีนี่ก็เป็นผลจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบนะครับจากการตั้งแต่การเปิดใช้ศูนย์ราชการกรุงเทพเป็นต้นมาก็จะมีการพัฒนาพื้นที่มีการเดินทางมากขึ้นนะครับเซกเตอร์ดีก็เช่นเดียวกันนะครับในบริเวณรอบนอกแถวสนามบินสุวรรณภูมิก็มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้เซกเตอร์ดีเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างตรงกับการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิมากสุดเนี่ยได้รับผลกระทบผลบวกอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับเซกเตอร์สี่บวกหรือว่าอุดรธยานะครับก็แม้ว่าจะมีปริมาณจราจรน้อยแต่เนื่องจากเป็นทางด่วนส่วนนอกเมืองซึ่งยังมีการพัฒนาเพราะนั้นโกรธของปริมาณจราจรก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยโดยรวมของปริมาณจราจรของปีที่ผ่านมาก็จะเติบโตขึ้นประมาณ 1.4%ในส่วนของรายได้นะครับก็ในเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาเท่ากับ22ล้านบาทต่อวันนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2% นะครับเมื่อพิจารณาทางด่วนส่วนในเมืองนะครับก็จะพบว่าแม้ว่าปริมาณจราจรจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่าเนื่องจากเรามีการปรับค่าประทางเมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 4% นะครับในภาพรวมก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.28%ในภาพนี้ก็จะแสดงเห็นถึง
ปริมาณจราจรของทางด่วนนะครับตั้งแต่ปี2002จนถึงปัจจุบันนะครับก็จะพบว่าค่อยๆมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง